ขณะที่คนไทยค่ะที่อยู่ที่ตุรกีนะคะล่าสุดทางกระทรวงการต่างประเทศรายงานว่ามีผู้หญิงชาวไทย1รายค่ะที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ในครั้งนี้นะคะคุณกาญจนาภัทรโชคอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศค่ะให้สัมภาษณ์ว่ากระทรวงการต่างประเทศนั้นได้รับรายงานจากสถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการาว่ามีสตรีชาวไทย1รายเสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวในตุรกีค่ะโดยถูกพบที่ใต้ซากปรักหักพังของอาคารในเมืองอิสเคนเดรุนซึ่งเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติแผ่นดินไหวนะคะซึ่งทางสถานทูตได้แจ้งไปยังครอบครัวของผู้เสียชีวิตแล้วและกำลังเร่งประสานงานกับทางการตุรกีเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปค่ะและขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตในครั้งนี้ด้วยค่ะครับก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับ